างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างอยู่กับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการนะคะที่ www.thaipbspodcast.com พูดคุยกันในประเด็นการจัดการศึกษาที่หลากหลายค่ะคุณผู้ฟังในลักษณะของปัจจุบันนี้ที่มีรูปแบบการศึกษาหรือว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับลูกๆของเราค่ะหยิบจับได้ง่ายรวมถึงเน้นความหลากหลายความสนใจความถนัดรายบุคคลเพิ่มมากขึ้นนะคะวันนี้เลยชวนอีกหนึ่งบ้านเรียนค่ะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับบ้านเรียนมหาสมุทรนะคะเดี๋ยวเราไปทักทายกับเจ้าของบ้านเรียนกันเลยดีกว่าสวัสดีแม่นกแล้วก็พ่อโจ้นะคะวันนี้มาด้วยกันทั้งครอบครัวเลยกับอีกหนึ่งหนุ่มนะคะน้องกำปั่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนนะครับพ่อโจ้นะครับชื่อสันนามสกุลเวสสุนทรเทพนะครับอาชีพเป็นอาจารย์พิเศษนะครับเป็นสถาปนิกแล้วก็เป็นนักลงทุนครับค่ะสวัสดีค่ะแม่นกนะคะชื่อธัญชนกชูกุลก็ตอนนี้ทำอาชีพเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซเป็นแบรนด์สินค้าตัวเองแล้วก็นำเข้าสินค้ามาขายค่ะสวัสดีครับชื่อกำปั่นครับก็คือชื่อจริงหนูเป็นเดินสมุนนามสกุลเป็นเวสสุนทรเทพส่วนชื่อเล่นหนูชื่อกำปั่นครับหนูชอบต่อเป็นเลโก้มายสตอมครับอยู่ชั้นป.2เทอม1ครับเสียงชัดเจนเลยทีเดียวนะคะเมื่อครู่นี้ที่เราได้ยินเสียงค่ะจะเป็นสมาชิกของบ้านเรียนมหาสมุทรนะคะมีแม่นกคุณธัญชนกชูกุลนะคะแล้วก็พ่อโจค่ะคุณสันเวสสุนทรเทพนะคะรวมถึงเจ้าของบ้านเรียนตัวจริงนะคะน้องกำปั่นค่ะเด็กชายเดินสมุทรเวสสุนทรเทพนะคะน้องบอกว่าตอนนี้ป.2แล้วนะคะกำกับมาด้วยว่าป.2เทอม1นะลูกในรูปแบบของกระบวนการเรียนรู้มีย้ำมานิดนึงค่ะว่าน้องกำปั่นน่าจะมีความชอบหรือสนใจในกิจกรรมที่ได้ลงมือทำทีเดียวจากตัวกำปั่นเองเลยชอบทำกิจกรรมอะไรบ้างครับลูกหนูชอบทำกิจกรรมเป็นต่อเลโก้หุ่นยนต์โค้ดเป็นตัวนี้ครับเป็นมันชื่อ MVP อ่ะตัวเนี้ยเป็นหุ่นยนต์รถครับแล้วก็หนูต่อตัวนี้ขึ้นมาเองเป็นตัวเตะบอลค่ะแล้วก็ชอบตัวแบล็คครับก็ใช้ก็หรือ MVP แล้วไปต่อตัวแบล็คคือเวลามันหันหัวแขนมันจะเอียงแบบนี้ไปด้วยไอตัวแบล็คเนี่ยมันใช้ล้อเดินครับคือพวกนี้จะเป็นอาจจะมีหลายๆค่ายเลยแต่ว่าที่น้องเน้นเรียนเป็นพิเศษเนี่ยคือเป็นของทางเลโก้นะครับแล้วก็นอกจากต่อที่บ้านแล้วเนี่ยก็จะมีสถาบันที่สอนด้านพวกนี้โดยเฉพาะโดยที่น้องเนี่ยก็ไปเรียนที่สถาบันชื่อว่า iRobot นะครับอยู่ที่ Fortune Town ครับแล้วก็ Forkid เป็น Robot Forkid โอเค Robot Forkid แล้วก็นอกจากไปเรียนแล้วเนี่ยก็คือได้มีการไปแข่งขันด้วยนะครับมีทั้งแข่งขันที่เพิ่งผ่านมาก็คือซูโม่โรบอทเป็นการเอาโรบอทนะครับต่อมาชนกันแต่ว่าต้องจะต้องออกแบบหุ่นเองให้มันตรงกับข้อกำหนดที่ทางผู้จัดการแข่งขันเขากำหนดมานะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีการประกวดโครงงานต่างๆอย่างเช่นหุ่นยนต์ช่วยยกกระเป๋าในสนามบินหรือหุ่นยนต์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับผู้คนอะไรอย่างเงี้ยครับครับตอนนี้ก็เป็นกิจกรรมหลักๆที่น้องทำอยู่ครับจากคำว่าเลโก้นะคะที่อาจจะรู้จักนะคะในรูปแบบของการมีอุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยใดๆมาประกอบแล้วก็ก่อเป็นรูปเป็นร่างได้นั่นเองนะคะตอนนี้ของน้องกำปั่นคือไปสู่การทำเป็นโรบอทแล้วค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีการไปแข่งขันด้วยนะคะในส่วนนี้ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมในรูปแบบที่เราเห็นว่าน้องชอบต่อหรือชอบประกอบเหล่านี้ค่ะเราเห็นมุมไหนจุดไหนคะที่ทำให้ต่อยอดมาสู่การลงมือไปเรียนรู้เรื่องโรบอทแล้วก็ประกอบหรือดำเนินไปสู่การแข่งขันได้ถึงขนาดนี้ค่ะคือน้องเนี่ยชอบต่อเลโก้มาตั้งแต่เดิมครับแล้วทีนี้ก็พอเป็นช่วงโควิดน้องก็หยุดแล้วก็เรียนอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับเราก็เลยลองหากิจกรรมเพิ่มเติมให้น้องทำดูด้วยว่าออกไปไหนก็ไม่ค่อยได้ก็เลย
ไปเห็นตัวเซตเลโก้ที่เป็นโรบอทเนี่ยครับขายอยู่เลยลองปรึกษากันว่าลองดูไหมทีแรกก็ไม่มั่นใจว่าจะทําได้หรือเปล่าแต่ก็อ่ะลองดูเพราะว่าน้องดูมีความสนใจมากๆก็เลยลองซื้อมาปรากฏว่าน้องเนี่ยสามารถที่จะต่อแล้วก็สามารถที่จะโค้ดสั่งให้มันทํางานได้ตามแบบที่เขาให้มาแล้วก็เราก็เห็นว่านอกจากต่อเองแล้วเนี่ยยังค่อนข้างมีความสนใจคือสามารถที่จะอะแดปรูปแบบของหุ่นเนี่ยไปได้ตามที่ตัวเองต้องการก็เลยปรึกษากันว่าถ้างั้นอยากลองไปเรียนเพิ่มไหมน้องก็บอกว่าสนใจนะครับก็เลยลองพาไปลองหลายๆที่บางที่ก็อาจจะเป็นใช้หุ่นยนต์ที่ไม่ได้ตรงกับรุ่นที่เขาเรียนหรือบางที่อาจจะวิธีการสอนอาจจะไม่ได้เหมาะกับน้องเท่าไหร่ก็จนมาเจอที่ระบบฟอร์คิดก็รู้สึกว่าน้องน่าจะเหมาะก็เลยให้ลองเรียนที่นี่ดูครับผมอ๋อไม่ใช่แค่เด็กได้ลงมือทำแล้วชอบนะแต่ว่าทางคุณพ่อคุณแม่คือได้มีการปรึกษาคุยกันกับลูกด้วยคุยกับน้องกำปั่นนะคะคุยตกลงกันว่าเราจะลุยไปทางนี้เราไปทำอะไรทำกิจกรรมใดๆที่เราสนใจนั่นเองเนาะในรูปแบบของการที่คุณพ่อมาคุยสอบถามกำปั่นว่าอ่ะไปเรียนต่อไหมหรือว่าไปลองลงมือทำกับกิจกรรมในกลุ่มที่สถานที่หรือสถาบันต่างๆนะคะตอนนั้นกำปั่นรู้สึกยังไงบ้างลูกตอนนั้นกำลังรู้สึกแบบก็อยากลองดูตอนแรกแรกกำลังก็คิดว่าที่โรบอทโฟร์เคมันเป็นต่อตัวเนี้ยแต่ที่จริงมันไม่ใช่มันเป็นแบบ EV3แต่อันนี้มันเป็นแบบอินเวนเตอร์ไงครับก็มีคิดบ้างเหมือนกันครับเพราะว่ามีก็มันก็มีลองก็มันก็อยากลองแล้วก็แล้วก็ไปฝึกใช้ไอคอนบล็อกมันก็เป็นต่อกันทีละข้างแต่ตัวนี้มันเป็นตัวแบบอินเวนเตอร์ก็จะเป็นเวิร์ดบล็อกให้เราลองต่อเองลักษณะของการต่อเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างกันมากครับแต่ว่าส่วนที่ต่างกันก็คือการเขียนโปรแกรมครับเพราะว่าอย่างตัว EV3 เนี่ยจะเป็นลักษณะโปรแกรมการเขียนอีกแบบหนึ่งแล้วก็ส่วนตัวเนี้ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลักการมันคล้ายๆกันน้องก็เลยสามารถที่จะเรียนต่อทางนั้นไปได้ครับมีการตัดสินใจนะคะที่จะลองลงมือทำลองเรียนรู้ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งน่าจะมาจากความชอบหรือความสนใจของกำปั่นเป็นทุนเดิมนะคะแล้วก็พอได้ลงมือหรือลองเข้าไปในพื้นที่ที่น่าจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่อาจจะถนัดหรือสนใจแล้วต่อยอดไปได้น้องไม่ปฏิเสธนะคะแต่กล้าที่จะก้าวต่อไปอันนี้เป็นเหมือนกับลักษณะของความสนใจในเรื่องต่อเลโก้หรือโรบอทมาจากลักษณะการสนับสนุนหรือว่าสิ่งที่ทางครอบครัวสนใจอยู่แล้วด้วยไหมคะแบบเอ๊ะทางครอบครัวเราก็ชอบแนวนี้นะแล้วก็เลยมีความเหมือนกับถ่ายทอด DNA ผ่าน DNA อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่ออาจจะมีบ้างครับด้วยว่าตัวเองก็คือตั้งแต่รุ่นคุณปู่ก็คือซื้อเลโก้ให้นางคุณพ่อเล่นเนาะแล้วพอตอนเป็นลูกเนี่ยเราก็ซื้อให้เล่นทีนี้นอกจากเลโก้ที่มันเป็นการต่อขึ้นมาเป็นฟอร์มต่างๆแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่ายังมีเลโก้ที่มันเป็นลักษณะของโรบอทพวกนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็มองเรื่องของเทรนด์ในปัจจุบันนะครับว่าโรบอทเนี่ยก็มีบทบาทกับสังคมของเรามากขึ้นเพราะนั้นมันก็คงจะดีถ้าน้องเนี่ยได้เรียนทั้งสิ่งที่มันเป็นของเดิมแล้วก็เรียนของใหม่ไปพร้อมๆกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวน้องด้วยว่าชอบหรือเปล่าก็ปรากฏว่าเขาก็ชอบนอกจากตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็มีพาไปทํากิจกรรมอื่นๆอย่างเช่นพาไปเตะฟุตบอลเป็นคอร์สหรือพาไปเรียนอื่นๆอะไรแบบนี้ครับก็คืออย่างอื่นเนี่ยก็คือทําได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ชอบหรือว่ามีความมุ่งมั่นเท่ากับการต่อหุ่นยนต์ในวันนี้นะครับอย่างมุมความชอบเราเห็นแล้วว่ามีกิจกรรมที่น่าจะต่อยอดมาจากสิ่งที่อาจจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่เคยได้ลองหรือสนใจนั่นเองนะคะมาสู่ความสนใจของตัวลูกแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจะลงตัวกับการพัฒนาไปสู่
การมีหรือว่าใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ร่วมด้วยนั่นเองนะอ่ะมาในรูปแบบของการเรียนรู้ที่น้องกำปั่นชัดเจนทีเดียวนะคะว่าชอบนอกจากกิจกรรมเหล่านี้น่าจะมีกิจกรรมอื่นๆที่น้องกำปั่นทำอยู่ด้วยแน่ๆเลยอาจจะให้คุณแม่ช่วยสื่อสารสักนิดนึงว่าในช่วงวันน้องกำปั่นมีกิจกรรมหรือทำอะไรยังไงบ้างคะเป็นคุณแม่คุณลูกช่วยกันก็ได้นะคะช่วยกันสื่อสารได้เลยค่ะเริ่มแรกเลยตื่นเช้ามาคือออกกําลังกายก่อนเลยค่ะเรียกสารตื่นตัวนิดนึงแล้วก็นั่งทานข้าวทานข้าวเสร็จอาบน้ําแล้วก็เรียนเลขเรียนเลขนิดหน่อยแต่ว่าเราเอาแบบตรงประเด็นเลยไม่ต้องทําอะไรเยอะเรียนเลขเสร็จก็จะมีภาษาอังกฤษกับคุณแม่ต่อภาษาอังกฤษก็จะเป็นแบบฝึกหัดหรือว่าแม้กระทั่งถ้าเป็นอาจจะเป็นเลขที่มีภาษาอังกฤษเกี่ยวข้องหรืออะไรก็ได้ที่มันใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะก็จะมีอยู่ช่วงเช้าอยู่ประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็จะเป็นฟรีไทม์เขาละแล้วแต่ว่าเขาอยากทำอะไรอยากต่อเลโก้อยากอ่านหนังสือจนไปช่วงประมาณเย็นเย็นแล้วก็เย็นเย็นเนี่ย4 โมงเขาก็จะออกไปเล่นกับเพื่อนละออกไปเล่นอยู่หน้าบ้านในสวนในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถึงประมาณ6 โมงก็เข้าบ้านอาบน้ำแล้วก็ทุกๆคืนก่อนนอนก็คือเขียนไดอารี่กันแต่ประมาณนี้ค่ะในแต่ละวันนอกจากว่าบางวันเราจะมีแพลนว่าไปทำกิจกรรมอื่นนอกบ้านมีไปสวนสาธารณะหรือว่าไปมิวเซียมไปตามที่เราวางแผนกันอาจจะประมาณอาทิตย์ละวันประมาณเนี้ยค่ะอ๋อกิจกรรมค่อนข้างหลากหลายทีเดียวนะคะไม่ได้เน้นเฉพาะอยู่หน้ากองเลโก้หรือว่าโรบอทที่เขากำลังสนใจหรือประกอบนั่นเองเนาะในรูปแบบของกิจกรรมที่หลากหลายหรือการออกไปข้างนอกประมาณนี้ค่ะเรามีต้องคุยกับน้องกำปั่นยังไงบ้างคะคุณแม่ต้องมีวางแผนก่อนไหมวันนี้เราไปที่ไหนยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะมีค่ะอย่างเช่นสมมุติว่าเรานัดเพื่อนเราก็จะถามเขาว่าอยากเจอเพื่อนคนไหนหรือว่าอยากไปที่ไหนตอนนี้สนใจอะไรจะปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอะค่ะอย่างเช่นช่วงนี้อยากปีนต้นไม้ถ้างั้นเดี๋ยวเราจะไปสวนสาธารณะที่มีต้นไม้แบบปีนได้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ความสนใจช่วงนั้นเลยแต่ก็จะวางแผนกันล่วงหน้าหน่อยเพราะว่าเราจะได้เคลียร์เวลาเคลียร์อะไรต่างๆให้ลงล็อกกันมีปีนต้นไม้ด้วยนะคะธรรมชาติหรือว่าการได้ใช้กำลังปล่อยพลังของน้องด้วยเหมือนกันเนาะอย่างกีฬานี้น้องไปใช้คำว่าออกกำลังกายแล้วกันเนาะไปออกกำลังกายกับคุณพ่อคุณแม่มีแบบอันไหนที่เคยลองแล้วน้องรู้สึกเหมือนแบบจะติดใจไหมคะคุณพ่อคุณแม่ช่วงนี้น่าจะเป็นว่ายน้ำเนาะช่วงนี้ออกกำลังกายว่ายน้ำแล้วก็ปีนต้นไม้จะชอบว่ายน้ำชอบขี่จักรยานแล้วก็ปีนต้นไม้แล้วก็วิ่งเล่นกับเพื่อนๆครับส่วนเรื่องฟุตบอลหรือกีฬาที่มันเป็นสปอร์ตจริงๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้สนใจเท่าไหร่มีให้ลองเล่นเหมือนกันแต่ว่าอาจจะยังไม่สนุกเท่าปีนต้นไม้มั้งในมุมมองของเขาเนาะในมุมคนรัี้บค่ะแอบเห็นว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่คือเหมือนกับมีจังหวะของการปล่อยอิสระคือให้เขาได้ใช้ช่วงเวลาของความเป็นเด็กอยู่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ครับเห็นความสนใจของน้องที่ทางครอบครัวได้สนับสนุนต่อยอดไปแล้วก็กลายมาเป็นศักยภาพที่เราได้เห็นในความเป็นกำปั่นในตอนนี้กับบ้านเรียนมหาสมุทรนะคะคุยไปในส่วนของแนวทางของบ้านเรียนบ้างดีกว่าเป็นมายังไงเราถึงได้มาขอแบบจัดแบบเป็นโฮมสคูลของบ้านเรียนมหาสมุทรคะคุณแม่ตอนช่วงโควิดอะค่ะน่าจะเป็นช่วงที่เราได้ทดลองไหนๆก็อยู่บ้านแล้วแล้วก็มีเพื่อนๆที่เขาออกมาโฮมสคูลกันเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดเราก็เลยลองไปสัมผัสว่าเด็กๆเป็นยังไงคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงเห็นแล้วมันน่าสนใจเนาะเป็นอะไรที่เราก็ไม่ได้นึกถึงมาก่อนเหมือนกันพอรู้คราวนี้เราก็เลยใช้โอกาสช่วงโควิดเนี่ยแหละค่ะลองจัดโฮมสคูลในแบบเราเลยว่าผลออกมาเป็นยังไงบ้างแล้วก็รู้สึกว่าเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเขาดูสนใจอะไรต่างๆแบบมีพลังแล้วก็ลองจัดกิจกรรมลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองเป็นแบบสมมุติโฮมสคูลของเราเลยก่อนที่จะลองจริง
แต่ว่าพอหมดโควิดอะเราก็ลองกลับไปเรียนก่อนนะคะเรียนตามระบบปกติเลยเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้ ทำเรื่องราวออกมาแล้วก็ดูเปรียบเทียบกันว่าในระบบกับโฮมสคูลเป็นยังไงแล้วก็คอยถามกันเรื่อยๆว่าเราเนี่ยกับลูกคุยกันเป็นยังไงชอบไหมตรงไหนที่เหนื่อยหรือว่าตรงไหนที่เหมาะกับเราประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็พอกลับไปเรียนเทียบกันหลายๆอย่างรู้สึกว่าโฮมสคูลน่าจะเหมาะแล้วเราลองได้ถ้าไม่โอเคเราก็กลับได้เช่นเดียวกันครับเราจุดที่เราตัดสินใจว่าเอ้ยโฮมสคูลน่าจะเป็นทางเลือกนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจทําก็คือเราไปเจอกับเพื่อนๆครับของกําปั่นที่เขาออกมาเป็นโฮมสคูลแล้วเรารู้สึกว่าโอ้ทำไมเพื่อนๆเขาดูสดใสจังเลยทําไมเขาดูมีความสุขกับการเรียนจังเลยเดี๋ยวเขาก็วิ่งไปหยิบด้วงมาดูแล้วเดี๋ยวเขาก็วิ่งไปเตะฟุตบอลเดี๋ยวเขาก็วิ่งไปหยิบของเล่นไม้อะไรที่เขาทําเองมาเรารู้สึกว่าทำไมเขามีความสุขจังเลยอ่ะเขาเรียนแบบไหนหรอจากนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกมันอยู่ข้างในใจเราว่ามันน่าจะเป็นทางเลือกเนาะนะครับแล้วก็พอกลับไปเหมือนที่คุณแม่เล่ามาว่าพอไปเทียบกับการเดินทางไปโรงเรียนแล้วเนี่ยคือน้องค่อนข้างเหนื่อยกับการเดินทางกับการเรียนที่ต้องมีการบ้านกลับมาตลอดอย่างเงี้ยครับเทียบกันแล้วลองดูดีกว่าก็เลยตัดสินใจลองทําดูแต่ว่าแผนเนี่ยคือเริ่มต้นเนี่ยเรามองเอาไว้แค่ถึงประมาณป .3 ถ้าเกิดว่าเราสอนไม่ได้หรือน้องรู้สึกว่าเริ่มไม่มีความสุขเริ่มอยากกลับสู่ระบบโรงเรียนก็กลับได้ครับอีกจุดหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะเหมาะก็คือการทํางานของที่บ้านเนี่ยอย่างคุณแม่เนี่ยทำอีคอมเมิร์ซก็คืออยู่บ้านเป็นหลักอยู่แล้วคุณพ่อเนี่ยเป็นสถาปนิกก็ออกไปประชุมงานหรือไปสอนแค่บางวันนะครับที่เหลือก็คืออยู่บ้านเพราะฉะนั้นเราก็มีเวลาให้กับลูกของเราได้มากพอครับผมมีการวางแผนร่วมกันนะคะพูดคุยร่วมกันแสดงว่าตอนที่เราได้ไปลองดูหรือสังเกตจากกิจกรรมที่เพื่อนๆของกำปั่นที่อย่างที่คุณพ่อหรือคุณแม่เล่ามาเนาะอันนี้คือเราไปด้วยกันทั้งครอบครัวเลยถูกไหมคะครับได้เห็นร่วมกันแล้วมีจุดไหนที่เป็นจุดหลักๆที่เราคิดว่ามันคือสิ่งที่จุดประกายให้เราโอเคฉันมาโฮมสคูลเลยแล้วกันนะณตอนนั้นนะคะจุดหลักๆน่าจะเป็นหลังจากเรียนกลับไปเข้าระบบหมายถึงว่าพอหมดโควิดนะครับกลับไปเข้าระบบได้หนึ่งเทอมแล้วเราเห็นว่าเอ๊ะทำไมลูกเราดูไม่ได้สดใสร่าเริงเหมือนตอนก่อนที่จะกลับเข้าไปเรียนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราลองเรียนแบบลองทําเป็นโฮมสคูลสาธิตขึ้นมาดูอ่ะมีการจัดตารางเวลามีการสอนโดยอะไรก็ตามที่เหมาะกับเขาแล้วก็เราก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับเขาพอเปรียบเทียบกันสองอันนี้มันเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆก็เลยถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าลองเถอะมันไม่น่าจะเสียหายอะไรเพราะว่าเด็กช่วงป .1 ป .2 เขาก็อาจจะไม่ได้ต้องการวิชาการมากนักต้องการการเติบโตอย่างเหมาะสมมากกว่าก็จุดนั้นนะครับน่าจะเป็นจุดที่คิดว่าอ่ะมาลองทําดูแล้วก็จุดที่เราคิดว่าน่าจะเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรามีเพื่อนๆมีผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือคอยแนะนําให้ข้อมูลถ้าไม่มีตรงเนี้ยก็คิดว่าอาจจะยังเป็นจุดที่เราดูต่อไปเรื่อยๆเพราะเราเองก็ไม่มีความรู้เหมือนกันมันเป็นเรื่องที่ยากที่ค่อนข้างหนักใจอยู่พอสมควรเหมือนกันครับแต่พอมีทรัพยากรทุกอย่างมันพร้อมแล้วเนี่ยก็ลองทําเลยไม่เป็นไรคิดว่าถ้าไม่ทําเนี่ยเสียใจแน่นอนควรจะลองดูครับค่ะในรูปแบบของการตัดสินใจละโอเคเรามาโฮมสคูลแล้วตอนนั้นการปรับเปลี่ยนของวิถีชีวิตค่ะคุณพ่อคุณแม่อ๋อมีในส่วนที่อันไหนที่เรารู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมคะจากที่เรายังต้องให้น้องไปโรงเรียนใช่ไหมคะมาสู่การเป็นโฮมสคูลหรือจดบ้านเรียนนี่แหละเต็มตัวเลยในมุมของพ่อโจกับแม่นกมีอันไหนที่เรารู้สึกว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาเพิ่มขึ้นไหมคะถ้าถามในมุมมองนะครับคือเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยครับแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทางบ้านเลยนึกสภาพว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องไปอยู่บนถนนวันหนึ่ง2 ชั่วโมงใช่ไหมครับมีแล้วก็เดินทางกลับบ้านไปรอรับลูกเวลาเหล่านี้มันถูกเอากลับออกมาสร้างให้เป็นเวลาที่ได้พัฒนาศักยภาพกันจริงๆคุณพ่อเนี่ยมีเวลาทํางานมากขึ้นมีเวลาทบทวนมีเวลาอ่านหนังสือมากขึ้นคุณแม่มีเวลาพัฒนาธุรกิจของตัวเองมากขึ้นน้องมีเวลาได้เรียนหรืออย่างน้อยๆเนี่ยเขาจะชอบ
นั่งคิดหรือว่านั่งเหม่อนั่นแหละแต่ก็ยังมีเวลาตรงนี้มากขึ้นครับอันนี้เป็นจุดที่ชัดๆเลยว่ามันช่วยให้ทุกคนดีขึ้นแล้วก็จากเช้าเราต้องรีบตื่นใช่ไหมครับรีบออกไปง่วงเด็กนอนบนรถบ้างทานอาหารบนรถบ้างตอนนี้คือเอาเวลาพวกนั้นมาออกกําลังกายแล้วก็ไม่ต้องตื่นอย่างเร่งรีบแล้วก็ได้ทานอาหารเช้าการทานอาหารเช้าเนี่ยนอกจากว่าเราฝึกตารางเวลาเรายังมีการพูดคุยเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยสมองทุกคนก็ค่อนข้างปลอดโปร่งเราไม่ต้องไปเจอรถติดเราเพิ่งตื่นมาใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นการคุยการวางแผนในวันนั้นหรือเป็นการเอาความคิดที่บางทีไปตกผลึกมาทั้งคืนเลยเอามาดิสคัสกันอะไรแบบนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าเป็นเบเนฟิตที่เยอะมากๆของการทำโฮมสคูลครับผมด้วยจากเปรียบเทียบนะคะตัวกำปั่นเองเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าความไบรท์ความสดใสพลังพร้อมที่จะพูดคุยหรืออะไรทำอะไรต่างๆได้แบบดีกว่าตอนอยู่ที่โรงเรียนค่ะเพราะว่าตอนนั้นมันเหนื่อยเดินทางนอนแล้วก็มีการบ้านอีกอะไรเงี้ยเขาหมดพลังเลยค่ะกลับถึงบ้านหลับตลอดในมุมนี้ถามกำปั่นบ้างดีกว่ามาโฮมสคูลแล้วมาเรียนรู้อยู่กับที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างครับลูกก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าบางวันเนี่ยก็แบบตั้งใจเหมือนกันนะครับอันนี้แม่หญิงสอบถามกำปั่นนะลูกในช่วงเวลาตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงก่อนนอนมีกิจกรรมอะไรที่เรารู้สึกประทับใจจากคุณพ่อคุณแม่บ้างคะลูกเขียนบันทึกครับแล้วก็มาอ่านแล้วก็พอพ่อแม่อ่านเสร็จก็ให้จับใจความครับอืเสมริมนิดนึงนะคค่ะะคือว่าตอนเขียนบันทึกงานจากกำปั่นจะไม่ได้เขียนคนเดียวแต่เขียนทุกคนเลยเพราะว่าจะได้ทํากิจกรรมไปร่วมกันแต่ว่าแทนที่จะเขียนบันทึกอย่างเดียวเนี่ยพอกำปั่นฟังคนอื่นเราอยากให้เขาตั้งใจฟังก็เลยให้ฝึกจับใจความไปด้วยว่าแต่ละคนที่เขียนมาเนี่ยเขาสื่ออะไรกำปั่นได้รับอะไรเห็นกิจกรรมของความเป็นพ่อแม่ลูกครอบครัวที่ทำด้วยกันนะคะซึ่งกำปั่นได้สื่อสารว่าเขามีความประทับใจกับกิจกรรมอันนี้นะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่คุณผู้ฟังหรือคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังฟังรายการอยู่ตอนนี้เอาไปปรับใช้ได้ด้วยเช่นกันนะคะอ่ะมาในส่วนของการเรียนรู้ของกำปั่นนี้คือเห็นในความชอบความสนใจชัดเจนทีเดียวนะคะในรูปแบบของกระบวนการเรียนรู้ต่างๆของกำปั่นเองหรือว่าความรู้ในเรื่องอื่นๆที่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าฉันก็น่าจะต้องเสริมความรู้ไปด้วยเรื่อยๆเช่นกันอันนี้มีวางแผนในเรื่องของการหาความรู้หรือสืบเสาะข้อมูลต่างๆมาจากทางไหนยังไงกันบ้างไหมคะคุณพ่อเรื่องของเอาเรื่องของการเรียนของกำปั่นก่อนนะครับคือข้อดีอย่างหนึ่งของโฮมสคูลเนี่ยคือเราเรียนเป็นแบบบูรณาการเกือบทั้งหมดเลยอย่างเช่นน้องเนี่ยชอบเลโก้ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเลโก้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่แค่การต่อหรือเป็นศิลปะอย่างเดียวแล้วมันมีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเต็มไปหมดอย่างเช่นน้องต่อหุ่นยนต์แล้วไปแข่งเนี่ยโจทย์กําหนดว่าจะต้อง3 กิโลเพราะนั้นน้องจะต้องเรียนเรื่องคณิตศาสตร์ไปด้วยใช่ไหมครับว่าเอ๊ะโอเค3 กิโลมันคือยังไงนะมันกี่กรัมมันยังไงขาดอีกกี่กรัมต้องเพิ่มอีกกี่กรัมแล้วก็อย่างเช่นข้อ2เนี่ยจะต้องต่อยังไงให้มันแข็งแรงแล้วทําไมน้ําหนักเยอะกว่ามันถึงได้เปลี่ยนน้ําหนักน้อยกว่าอันนี้เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของฟิสิกส์เข้ามาอย่างเงี้ยครับจะเป็นคล้ายๆแบบนี้แล้วก็เรื่องการหมุนวงรอบของล้อเนี่ยล้อต้องหมุนกี่รอบนะแล้วต้องหยุดได้แล้วต้องถอยต้องเลี้ยวอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์อยู่แล้วก็เป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์เข้ามาอย่างเงี้ยครับคือการเรียนเนี่ยธีมจะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนข้อ2เรื่องการหาข้อมูลนะครับคือเปิดกว้างเต็มที่ในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีการควบคุมดูแลเรียกว่าเปิดกว้างดีหรือเปล่า ก็คือดูให้นิดหนึ่งโอเคจะหาข้อมูลต้องทําแบบนี้นะแล้วก็โชคดีว่าน้องชอบอ่านหนังสือด้วยว่าที่บ้านอาจจะหนังหนังสือเยอะแล้วก็เห็นคุณพ่อคุณแม่อ่านก็เลยจะชอบอ่านหนังสือไปด้วยตรงนี้ก็จะเป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยที่เขาก็ได้ของเขาเองในทุกๆวันแบบนี้ครับหลักๆก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ที่เพิ่มเติมก็คือการช่างสังเกตนะครับก็จะฝึกให้น้องสังเกตเราจะมีการให้น้องซื้อกระปุกเป็นกระปุกสําหรับใส่แมลงเราเจอแมลงแปลกๆก็จะให้น้องไปจับมาดูซิมันเป็นแมลงอะไรมันหน้าตาเป็นยังไงเราเคยเห็นหรือเปล่าทําไมมันคล้ายกับชนิดนี้แต่มันเล็กกว่าหรือใหญ่กว่าหรือคนละสีหรือยังไงบางทีคุณพ่อก็จัดมาให้อย่างเงี้ยครับก็หลักๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับ
รูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการหรือว่าใช้จากความสนใจของผู้เรียนเป็นหลักอันนี้ดูกำปั่นน่าจะสนุกสนานทีเดียวนะคะในช่วงท้ายค่ะขออนุญาตให้เป็นในเรื่องของในรูปแบบของการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันนี้ค่ะทางพ่อโจอาจจะเชื่อมโยงกับการตัดสินใจมาเลือกโฮมสคูลก็ได้นะคะของพ่อโจมีความคิดเห็นหรือมุมมองกับการศึกษาในปัจจุบันนี้ยังไงบ้างคะก็อาจจะคิดเหมือนหลายๆคนนะครับว่าหลายๆส่วนก็อาจจะต้องปรับให้ตามกับเทรนด์หรือสิ่งที่หรืออย่างน้อยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กอยากรู้จริงๆนะครับแล้วก็ข้อที่สองก็คือรูปแบบวิธีการเรียนการสอนเนี่ยเราใช้เวลาค่อนข้างเยอะอยู่ข้างในโรงเรียนแต่ประสิทธิภาพอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับเวลาที่เราใช้ไปอย่างเงี้ยครับอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเด็กจะต้องไปอยู่โรงเรียน7-8ชั่วโมงต่อวันเนี่ยน่าจะมีเวลาให้เขาเนี่ยได้ทําในสิ่งที่เขาชอบสักครึ่งหนึ่งส่วนที่เหลือเนี่ยโอเคถ้ามันเป็นเกมหรือเป็นหลักสูตรอะไรก็น่าจะทําไปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคําถามคลาสสิกของการเรียนโฮมสคูลคือแล้วจะมีเพื่อนหรอคือก่อนที่เราจะออกมาเนี่ยเราก็คิดอย่างเงี้ยเป็นจุดหนึ่งที่เราแบบเห็นได้เขาอยู่กับเพื่อนเพื่อนนะแล้วเขาจะโอเคไหมออกมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยด้วยความว่าความหมายของโฮมสคูลเนี่ยมันคือการจัดการเรียนการสอนโดยบ้านเนาะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าอยู่บ้านตลอดเพราะฉะนั้นจำปันเนี่ยมีเพื่อนเยอะมากแล้วก็หลายโรงเรียนด้วยอย่างการเรียนโรบอทนะครับเขาก็จะได้เพื่อนตั้งแต่โรงเรียนธรรมดาโรงเรียนอินเตอร์โรงเรียนเอกชนต่างๆมากมายที่ถ้าเราเรียนอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเราไม่ได้หรอกเพื่อนกลุ่มนี้ใช่ไหมครับการไปเล่นที่สวนก็ได้เพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งแบบเอ๊ะพ่อครับคํานี้แปลว่าอะไรเหรอครับเราก็แบบอึ้งเลยว่าเอ๊ะโมคํานี้มันมาแล้วเหรอทําไมมันเร็วจังอะไรแบบเนี้ยครับเอ๊ะวันนี้กับคนนี้เขาพูดอย่างนี้กับกําปั่นครับมันหมายความว่าอะไรนะครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าเพื่อนเนี่ยถามว่าเทียบจํานวนเนี่ยไม่ได้น้อยกว่าเลยนะครับแต่ว่าจะได้เรื่องความหลากหลายมากๆครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือการทําแบบนี้ก็เหมือนเปรียบเทียบว่าการไปโรงเรียนเนี่ยเหมือนในมุมมองส่วนตัวนะครับเหมือนการทานบุฟเฟ่ต์คือเข้าไปปุ๊บเนี่ยมีทุกอย่างให้คุณเลือกเลยของหวานของคาวขนมแต่ก็มีเท่านั้นมีเท่านั้นคุณภาพเท่านั้นตามที่เราจ่ายไปถ้าจ่ายดีคุณก็ได้บุฟเฟ่ต์ชั้นดีถ้าเกิดหมูกระทะ199คุณก็ได้แบบ199ในการเรียนโฮมสคูลเนี่ยเหมือนแบบอะลาคาร์ทคืออยากทานอะไรคุณไปคุณอยากทานขนมคุณเลือกเจาะเฉพาะขนมก็ได้ของคาวคุณน้อยน้อยหน่อยหรือวันไหนอยากทานของคาวก็เน้นของคาวไปเลยขนมอาจจะน้อยหน่อยนิดนึงบางทีมันก็อาจจะแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าแต่มันตรงประเด็นกว่าครับผมเป็นทั้งหลักคิดแนวคิดเลยนะคะคุณผู้ฟังจากที่พ่อโจได้สื่อสารให้เราได้รับฟังในส่วนนี้นะคะซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นอีกมุมนึงที่เราน่าจะได้นำไปพิจารณาได้นะคะว่าในรูปแบบของกระบวนการเรียนรู้หรือว่าทิศทางการเรียนของลูกเรานี่แหละค่ะน่าจะเป็นในรูปแบบไหนจัดสรรกันอย่างไรถึงจะเหมาะสมที่สุดนั่นเองนะคะในวันนี้รายการห้องเรียนฟ้ากว้างขอบพระคุณบ้านเรียนมหาสมุทรมากๆเลยค่ะที่ได้มาพูดคุยกันนะคะขอบคุณแม่นกขอบคุณพ่อโจ้แล้วก็ขอบคุณกำปั่นมากๆเลยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเป็นรูปแบบการเรียนรู้อีกหนึ่งรูปแบบที่หลายๆครอบครัวเลือกที่จะมาหยิบจับแล้วก็จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับลูกของตนเองนั่นเองนะคะกับอีกหนึ่งบ้านเรียนบ้านเรียนมหาสมุทรค่ะในรูปแบบที่ใช้กระบวนการความสนใจของผู้เรียนนะคะนำสู่การเรียนรู้ในทุกรูปแบบที่สามารถหยิบจับหรือแตะไปถึงได้นั่นเองค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกการรับฟังค่ะกลับมาพบกับแม่หญิงและรายการห้องเรียนฟ้ากว้างได้ใหม่อีกครั้งที่ www.thaipbspodcast.com นะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดค่ะสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast Thai PBS PodcastWe the world, we the voice.